ขณะที่นาบัวในตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นที่เคยอุดมสมบูรณ์นะครับขณะนี้น้ำเริ่มแห้งขอดไม่สามารถเก็บดอกบัวส่งขายได้เป็นแบบนี้มานานกว่า3เดือนแล้วนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ภัยแล้งเนี่ยนะครับที่เริ่มสอกเขารุนแรงนะครับโอ้โหเห็นจาก ที่นาบัวเหรอคะเนี่ยปกติจะต้องเป็นน้ำนะคะใช่เออนึกว่าที่นาแบบแรงๆแบบข้าวของภาคกลางอะไรอย่างเงี้ยนี่ไม่มีน้ำเลยนะแตกระแหงเลยนะฮะแสดงว่าแรงมานานแล้ว3เดือนนะครับโดยทางด้านของคุณสมบัติทีทาเขาบอกครับว่าแม้ทุกปีเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของการขัดน้ําอยู่บ้างแต่ก็ไม่รุนแรงเท่าปีนี้เห็นได้จากนาบัวเมื่อสักครู่นะครับเขาบอกว่าปลูกไว้17ไร่เหลือเพียง4ไร่เท่านั้นอีก13ไร่ทําอะไรไม่ได้เลยนะฮะ ทำให้รายได้ที่เคยได้รับเฉลี่ยเนี่ยจากปกติเดือนละ3 0,000ืเหลือไม่ถึงครึ่งนะครับสวนทางกับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ําในภาพรวมกันบ้างนะครับบางพื้นที่ตอนนี้ไม่มีน้ําอุปโภคบริโภคแล้วนะครับส่วนน้าในเขื่อนอุบลรัฐเนี่ยเหลือใช้ได้เพียงแค่ร้อยละสเท่านั้นแต่ว่าทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นคุณสมศักดิ์จังตะกูลก็ยังมั่นใจนะครับว่าน่าจะสามารถบริหารจัดการน้ําที่เหลืออยู่ให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ ส่วนที่จังหวัดน่านนะครับทางด้านของนายสุรศักดิ์สุพรรณคงนะครับผู้อํานวยการโครงการชลปรบทานของจังหวัดน่านก็ไปติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างฝายน้ําคว้างนะครับที่บ้านแก้มหมู่5ตําตบลวรนครอํเราเภอปัวนะครับซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริพร้อมระบบส่งน้ำนะครับเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จ ระยุพรราชปัวและพื้นที่การเกษตรเนื่องจากว่าแม่น้าคว้างนี่นะครับมีความตื้นเขินโครงการชลประทานน่านจึงเริ่มมีการกอร่อสร้างเมื่อปี2561กําหนดแล้วเสร็จในเดือนเมษายนนี้ขณะนี้มีความคืบหน้าไปประมาณร้อยละเกานะครับคาดว่าเมื่อแล้วเสร็จเนี่ยน่าจะสามารถกักเก็บน้ําไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปีนะฮะภาพ <ฮา S 2> รวมของสถานการณ์ัยแล้งปีนี้ต้องบอกว่าโอโ้โหได้รับความร้อนทั่วประเทศจริงๆนะฮะโดยเฉพาะที่เกิดอุบัตรัฐเมื่อสักครู่นี้ที่น้องบอกไปในรายงานไปบอกว่าภายในเกิดน้ําอยู่เหลือประมา ร้อยละสี่หรือว่าสี<ช>่เปอร์เซ็นต์หลายคนบอกว่ามันน้อยเหลือแต่ก้นบ่อหรือเปล่าจริงๆเขื่อนอุบลรัยมีขนาดใหญ่นะคะคก็ยังพอมีน้ําอยู่บ้างที่สําคัญก็ต้องรักษาเรื่องของระบบนิเวศ<ช>การเกษตรนี่แทบไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นที่เหลือเอาไว้ก็เพื่อการอุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชนตายเขื่อนอุบลรั์ลงมาขอนแก่นมีพื้นที่การเกษตรเป็นแสนไร่ตอนนี้ต้องบอกว่างดปลูกข้าวนาปรางังเพราะเดยวจะมีน้ําไม่เพียงพอนะคะใช่ครับยังนี้ขอความร่วมมือกันด้วยนะครับสำหรับพื้นที่ที่เขาขอให้งดปลูกนะฮะ